มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:54 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายโยชิโอชิไรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทฮีโนมอเตอร์จำกัดประเทศญี่ปุ่นพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฮีโนมอเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถบรรทุกพร้อมตู้บรรทุกสินค้าอลูมิเนียมแบบเปิดประตู6บานและรถบรรทุกพร้อมตู้บรรทุกสินค้าอลูมิเนียมแบบเปิดประตู10บานเพื่อพระราชทานแก่กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะบรรทุกแบบมีหลังคาเพื่อพระราชทานไว้ใช้ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ